สวัสดีครับผมทองพูนช่องทองพูนจักรยานน้ำนะครับวันนี้ก็จะมาบอกถึงเล่าถึงความคืบหน้าของจักรยานน้ำลำที่2ของปี64นะครับอาทิตย์นี้ก็ยังอยู่กับโครงเหล็กสำหรับยึดทุ่นลอยน้ำพลาสติกนะครับยังทำไม่เสร็จนะครับก็เนื่องจากว่าขั้นตอนก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ทำตัวดัดโค้งนะครับก็ต้องอาศัยใช้หินเจียนะครับผ่าเป็นช่อง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 แล้วก็เพื่อที่จะให้ดัดโค้งได้นะครับแล้วก็ต้องมาเชื่อมปิดรอยผ่านะครับก็เลยทำให้ช้ามากเลยนะครับก็มามิลลิ่งเพื่อที่จะช่วยในการเจียนะครับประโยชน์ของโครงเหล็กที่ยึดทุ่นลอยน้ำพลาสติกนะครับก็คือยึดทุ่นลอยน้ำสองตัวเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เวลาเอาลงไปปั่นในน้ำทุ่นก็จะสามารถรับน้ำหนักที่เราขึ้นไปได้โดยที่มองดูแล้วไม่แอนงอตรงกลางนะครับเพราะว่าน้ำหนักที่เราขึ้นจะมาลงตรงเหล็กตัวนี้นะครับก็มองดูแล้วจะทำให้รูปร่างของจักรยานน้ำไม่เสียรูปทรงนะครับสำหรับจักรยานน้ำรุ่นนี้นะครับตั้งใจว่าจะเป็นจักรยานน้ำที่ปั่นคนเดียวนะครับแล้วก็จะมองดูยาวลักษณะยาวไปนิดนึงนะครับคือ3เมตร40เซนติเมตรนะครับก็จะมองดูสวยงามแล้วก็หวังว่าจะเร็วขึ้นแล้วก็ดูปราดเปรียวนะครับการขับปั่นเคลื่อนที่นะครับก็จะใช้ทด2ช่วงนะครับก็คือใช้ระบบจักรยานธรรมดานะครับอัตรา3ต่อ1แล้วก็ไปพ่วงกับทดเฟืองดอกจอกอัตรา2ต่อ1นะครับความเร็วรอบรวมแล้วอาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่จะเพิ่มเป็นใบพัดให้ใหญ่ขึ้นใบพัดเรือ13นิ้วนะครับใบพัดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะทำให้การหมุนในหนึ่งรอบจะทำให้ใบพัดกินน้ำเยอะขึ้นนะครับก็จะทำให้เรือวิ่งได้ดีขึ้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณผมทองพูนยูทูบเบอร์มือใหม่